เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย118บอกว่าลูกปืนมวล 0.2 กิโลกรัมเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร็ว10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีชนเป้ามวล2กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่ด้วยเชือกเบายาว2เมตรหลังชนเป้าเคลื่อนเป็นวงกลมลูกปืนเคลื่อนที่ออกจากเป้าด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีข้อนี้หน้าตาคล้ายๆข้อที่แล้วเลยนะคะต่างกันไม่มากนะคะเอาเป็นว่าขอปรับไฟนิดนึงโอเคค่ะวาดรูปมันก่อนเนาะว่าข้อที่แล้วว่าหน้าตาของหลังจากชนแล้วเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี้เขาบอกว่าลูกปืนอันนี้เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามามวล 0.2 กิโลกรัมนะคะความเร็วเท่ากับ10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีเป้าอันนี้มวล2กิโลกรัมเชือกยาว2เมตรแล้วก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะเขาบอกหลังชนเนี่ยเป้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมการที่บอกว่าหลังชนเป้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยค่อนข้างมีความหมายนะคะเอาละค่ะถ้าเป้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะคะการเคลื่อนที่เป็นวงกลมพอดีเนี่ยเราต้องพิจารณาที่จุดไหนคะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นจุดสูงสุดนั่นเองถามว่าจุดสูงสุดเนี้ยถ้าให้มันมีความเร็วเป็น v 3แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเรากำหนดให้ตรงนี้มีความเร็วเป็น v 2นะคะเราก็จะได้ว่าแรงตึงเชือกตรงเนี้ยจะเท่ากับ0พูดง่ายๆก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเดียวก็คือแรง mg จากศูนย์นะบอกว่า FC เท่ากับ MV สแควร์ส่วน R ใช่ไหมเราก็จะได้ว่าที่จุดสูงสุดเนี่ย FC จะเป็น MG ก็เท่ากับ M คูณ V 3สแควร์ส่วน R เราจะต่อ V 3เท่ากับ root MG ขอโทษค่ะ root GR นี่ก็จะเป็นความเร็วของ V 3แต่ว่าเราต้องใช้เรื่องของการทรงพลังงานเข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่เราจะได้หาอัตราเร็วที่จุดต่ำสุดได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะคิดเรื่องของทรงพลังงานด้วยเราก็ต้องคิดว่าพลังงานตอนแรกเท่ากับพลังงานตอนหลังคำว่าตอนแรกพลังงานมีพลังงานอะไรบ้างก็คือพลังงานตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีพลังงานจนนะซึ่งพลังงานจนตรงนี้เนี่ยก็คือ1ส่วน2 mv 2กำลัง2บวกกับพลังงานศักก็คือ0แต่เท่ากับจุดนี้ซึ่งมีพลังงานจนก็คือ1ส่วน2 mv 3กำลัง2บวกพลังงานศักโน้มถ่วงก็คือ mg คูณ 2rจากสมการนี้เราก็จะได้ว่าเราสามารถแทนค่าเข้าไปได้เป็น1ส่วน2 mv 2กำลัง2เท่ากับ1ส่วน2 m root gr กำลัง2บวก mg คูณ 2rทำให้เราได้ว่า v 2ของเรานั้นเท่ากับ root 5 gr นั่นเองพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แทนค่า r เท่ากับตามที่เขาบอกมาได้เลยก็คือเขาบอกว่า r เท่ากับ2เราก็จะได้ออกมาว่า v 2จะตอบ10เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นความเร็วของเป้าเมื่ออยู่ที่จุดล่างสุดก็คือ v 2อันนี้ดังนั้นถามว่าตอนที่ลูกปืนเคลื่อนที่ออกเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่แน่นอนว่าเราก็ต้องใช้เรื่องของการ
อนุรักษ์โมเมนตัมเรามีลูกปืนเรามีเป้าหลังชนเป้ามีความเร็วลูกปืนก็มีความเร็วของเดิมเนี่ยเป้าความเร็วเป็น0ของใหม่เป้าความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีเดิมลูกปืนมีความเร็ว10กำลัง3เมตรต่อวินาทีถามว่าความเร็วลูกปืนเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เราก็ใช้อนุรักษ์โมเมนตัมโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนโมเมนตัมก่อนชนเป็นเท่าไหร่โมเมนตัมก่อนชนก็ต้องเป็นโมเมนตัมของลูกปืนก็คือมวลลูกปืน 0.2 กิโลกรัมคูณความเร็ว10กำลัง3บวกกับโมเมนตัมของเป้าก็คือ0เพราะอยู่นิ่งจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนก็คือมวลลูกปืนคูณ v 2บวกกับเป้าก็คือเป้าซึ่งมีน้ำหนัก2กิโลกรัมคูณ10เราจะได้ว่า v 1ของเราก็จะตอบออกมาเป็น900หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีดังนั้น v 1ของเราซึ่งก็คือความเร็วหลังชนกันของลูกปืนกับเป้าก็จะตอบ900เมตรต่อวินาทีนั่นคำถามในข้อนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าลูกปืน2กิโลกรัมเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร็ว10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีชนเป้ามวล2กิโลกรัมแขวนซึ่งแขวนอยู่ด้วยเชือกยาว2เมตรหลังชนเนี่ยเป้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมลูกปืนเคลื่อนที่ออกจากเป้าด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีแล้วก็มาดูตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจะพิจารณาเรื่องของการเคลื่อนที่ครบรอบวงกลมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาจากจุดสูงสุดจุดสูงสุดมีแรงเข้าจุดศูนย์กลางเป็น mg เนื่องจากว่าแรง t เนี่ยเป็น0อย่างนั้นเราก็จะได้ว่า fc เท่ากับ mv สแควร์ส่วน r แทนแรงเข้าสู่ส่วนกลางด้วย mg เราก็จะได้ว่าที่จุดสูงสุดมีความเร็วเป็น root gr หลังจากนั้นเราจะมาดูว่าแล้วตอนอยู่ข้างล่างมันมีความเร็วเป็นเท่าไหร่ก็ใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานแทนค่าพลังงานข้างล่างเท่ากับพลังงานข้างบนพลังงานที่จุดข้างล่างก็จะมีพลังงานจนส่วนพลังงานจุดข้างบนจะมีพลังงานศักแทนค่าออกมาได้ว่าที่จุดล่างจะมีความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นพิจารณาเรื่องของการชนของลูกปืนกับเป้าเราจะพบว่าก่อนที่เป้าจะมาลูกปืนกับเป้าจะมาชนกันเนี่ยมีโมเมนตัมของลูกปืนเป็นเท่านี้และหลังจากนั้นมีโมเมนตัมเป็นเท่านี้ซึ่งสิ่งที่เราต้องการหาคือความเร็วลูกปืนหลังทะลุออกแต่เนื่องจากเรารู้ความเร็วของเป้าแล้วเราก็สามารถแทนค่าในสมการนี้แล้วหาความเร็วลูกปืนหลังทะลุออกมาได้ตอบ900เมตรต่อวินาทีตอบช้อยที่4นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกำลังให้ใช่ปะข้อสอบไปตอบ3ใช่ปะแค่เข้าใจขยาบของเลขกำลัง